ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้นะครับผมก็มีโปรเจกต์ที่ผมจะทำนะครับก็คือผมได้สั่งทำนะครับพินนะครับเป็นพินทำเหมือนเฟดกีตาร์เลยนะครับมีทั้งหมดประมาณ24เฟดนะครับแล้วก็คือเฟดเต็มเหมือนกีตาร์นะครับมี4สายแต่ทีนี้เนื่องจากว่าพินตัวนี้สั่งมาแล้วมันช่างเขาไม่ได้ใส่ดอทมาให้นะครับเห็นไหมครับมันจะไม่มีดอทไม่มีดอททั้งตรงหน้าแล้วก็ตรงด้านตรงด้านข้างตรงนี้นะครับมันทำให้เล่นลำบากนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีดอทสัญลักษณ์นะครับช่อง3ช่อง5ช่อง7นะครับแล้วก็ช่อง9ช่อง12นะครับแล้วก็ไล่ไปนะครับมันจะลำบากมากนะครับถ้ากีตาร์หรือว่าพินพวกนี้นะครับไม่มีดอทบอกตำแหน่งของช่องนะครับมันจะทำให้เราเล่นยากแล้วก็จำไม่ได้นะครับเพราะว่าความเคยชินของมือกีตาร์มือพินนะครับเขาจะชินนะครับดูดอทนะครับดูสัญลักษณ์จุดว่าช่องนี้คือช่องที่5แล้วก็จะรู้เลยนะครับว่าโน้ตไหนเป็นโน้ตไหนอยู่ในบนคอกีตาร์นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูกีตาร์นะครับที่มันมีดอทนะครับนี่นะครับกีตาร์ปกติมันก็จะมีดอทเห็นไหมครับมีดอทบอกสัญลักษณ์นี้คือช่องที่3ช่องที่5นะครับช่องที่7ช่องที่9ช่องที่12นะครับแล้วก็ไล่ไปเหมือนเดิมอีกนะครับนะครับข้างหน้าก็มีนะครับมีดอทบอกตำแหน่งเฟดนะครับช่องมันจะง่ายต่อการเล่นนะครับเราจะจดจำโน้ตได้ง่ายขึ้นนะครับพอเราเห็นช่อง5ปุ๊บเราก็รู้เลยนะครับสาย1เป็นเสียง A นะครับเป็นเสียง A นะครับช่องที่7สาย1เป็นเสียง B อย่างนี้นะครับแต่ถ้าไม่มีอย่างนั้นนะครับเราจะงงที่เราจะสับสนนะครับอย่างตัวนี้นะครับก็พินอีกตัวนะครับเขาก็จะมีดอทให้นะครับแต่ตัวนี้จะเป็นพินแบบปกตินะครับแต่ไม่มีด้านบนครับแต่เขาจะมีด้านหน้านะครับแบบนี้ก็จะจำง่ายขึ้นนะครับอันนี้เป็นแบบพินแบบปกติเป็นพินปกติมันมีโน้ตไม่ครบนะผมก็เลยสั่งแบบเหมือนกีตาร์นะครับสำหรับอุปกรณ์นะครับผมก็ได้สั่งนี่มานะครับก็คือดอกสว่านขนาดเล็กนะครับตัวนี้เพื่อจะเจาะรูนะครับด้านข้างตรงนี้นะครับเป็นรูแล้วก็ผมก็สั่งตัวนี้นะครับเป็นเหมือนแท่งพลาสติกยาวๆกลมเล็กๆนี้นะครับพอเราเจาะแล้วแล้วก็เอานี้ยัดเข้าไปนะครับแล้วก็ตัดออกนะครับก็ขัดให้เรียบเพื่อให้เป็นจุดสัญลักษณ์ดอทนะครับอันนี้ก็ซื้อมาจากช็อปออนไลน์นะครับ Lazada นะครับตัวดอกสว่านก็เหมือนกันนะครับดอกสว่านขนาดเล็กไม่กี่สิบบาทครับอันนี้แค่ 4-50 บาทนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับ60บาทดอกสว่านได้มาทั้งชุดนี้เลยนะครับโดยวันนี้ผมจะใช้ดอกขนาดนี้นะครับมันจะเล็กไปจากตัวนี้นิดนึงนะครับผมก็ต้องคว้านให้มันพอดีนะครับเดี๋ยวเราลงไปชมกันเลยนะครับThank you.
ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่นะครับผมก็ทำดอทนะครับเรียบร้อยแล้วทีนี้มันจะทำง่ายขึ้นนะครับผมจะมองจะรู้เลยนะครับโน้ตนี้เป็นโน้ต A นะครับ B C D E นะครับถ้ามีดอทผมจะมองออกได้ง่ายนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นโน้ต F เนี่ยช่องนี้นะครับพอผมมองดอทแล้วผมจะรู้เลยนะครับว่าช่องไหนมันคือช่องไหนนะครับถ้าไม่มีดอทนี่เราจะนับเลยนะครับ1 2 3 4 5อยู่ตรงนี้นะครับ6 7อยู่ตรงนี้นะครับแบบนี้มันจะเล่นง่ายนะครับก็ฝากถึงช่างทำพินนะครับอันนี้เป็นเล็กๆน้อยๆนะฮะก็ลองไปทำดูนะครับช่างพินนะครับเพื่อให้ลูกค้าได้เล่นง่ายขึ้นนะครับโอเคครับถ้ามีดอทตรงข้างหน้าก็ยิ่งสวยอีกนะครับแต่นี้ผมไม่มีนะครับดอทข้างหน้ามันจะเป็นดอทใหญ่เหมือนกีตาร์นะครับแต่ถ้ามีแค่นี้ผมก็เล่นง่ายขึ้นแล้วนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ